ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่าหรือ FC ใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่28แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2565ครับวันนี้ก็มาหมายเดิมครับทุกคนพิกัดป่าบ้านหนองเมครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากเมื่อวานบ่าวไทยไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับได้เห็ดประมาณครึ่งตะกร้านะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวไทยและสาวเปียด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของพวกเรานะครับเอาละครับไปรอลุ้นกันเลยครับดอกแรกแหกหมานกับเห็ดผึ้งดำครับดอกสวยๆเลยครับผม2ดอกผึ้งไข่ดอกนึงครับมาค่ะมากี่ไปทานเป็นโมโหเลยครับไม่ได้เห็ดอะไรเล็กค่ะเลือกกระดอกสวยๆค่ะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆครับเลือกเอาแต่ดอกอ่อนๆเนาะไม่ได้เห็ดอะไรก็เอาเห็ดทานนี่แหละครับทุกคนใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะอยากกินเห็ดก็แอดไลน์เดี๋ยวโทรมาได้ครับผมตอนนี้จะมีพวกเห็ดผึ้งรวมครับแล้วก็เป็นพวกเห็ดดินรวมครับเห็ดหลังแร่เห็ดหลังเขียวอะไรแบบนี้ครับใครสนใจเห็ดทานก็ทักไลน์ไม่ได้เลยนะคะหรือจะโทรติดต่อก็ได้ค่ะเลือกเอาจะดอกสวยๆครับเห็ดเอาจะดอกจิ้มตูมมันเซตาก้าก่อนครับเพียเต็มไปหมดครับทุกคนเยอะมากดอกบานยิ่งเยอะครับดอกบานเราจะไม่เอาครับผมเอาแต่สวยๆค่ะปล่อยน้องไว้เผื่อมีคนอยากมาเก็บเนาะเผื่อมีพี่น้องคนอื่นเดินมาเห็นนะครับเขาอยากเก็บแล้วก็ไว้อย่างนั้นแล้วครับดอกเราไม่เอาเราก็จะไม่ทำอะไรนะครับปล่อยไว้เราเลือกเอาแต่ดอกสวยๆมันเต็มไปหมดเลยครับทุกคนเดี๋ยวก็จะดอกสวยๆมันเยอะมากครับทุกคนน่าจะเป็นกิโลเลยเนาะเก็บเสร็จได้เป็นกิโลค่ะนี่เอาแต่ดอกแบบนี้เอาไปสาเปียกลัวสาเปียเหยียบมองยากมากนะครับฝนตกด้วยครับสาเปียกับบ่าวไทยมาถึงป่าก็9โมงกว่าแล้วครับกว่าฝนจะหยุดตกไม่ได้หยุดด้วยนะครับใส่ชุดกันฝนผ่าฝนกันออกมาเลยแต่ว่าตกไม่ค่อยแรงนะครับตอนออกมาดูครับทุกคนตอนนี้ให้สาบเปียก่อนสาบเปียไปไม่ถึงค่ะนี่บ่าวไทยนี่ นี่ทุกคนบ่าวไทยเก็บมาลกมากครับเปิดด้วยครับน้องโตยิ่งฝนตกถ้าไม่ฝนตกจะเก็บง่ายกว่านี้เยอะเลยครับสวยค่ะถ้าฝนไม่ตกจะสวยกว่านี้รอบนั้นที่ออกฝนไม่ตกบ่าวไทยกับสาบเปียนั่งจิ้มอยู่หมู่เดียวอยู่ที่เดียวไม่ได้ไปไหนนะครับเลือกเอาแต่ดอกน้องสวยๆครับดอกตูมๆน้องไม่ได้เห็ดอะไรก็เอาเห็ดทานเนี่ยนะครับเห็ดทานสวยนะคะอร่อยเหมือนกันบางคนก็ชอบเนาะค่ะบางคนก็ชอบมาทีไรก็ถามหาแต่เห็ดทานค่ะแต่ต้องเอาดอกสวยๆจริงๆแหละบางคนก็ชอบแต่ดอกสวยๆนะเห็ดทานดอกใหญ่เขาก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะบ่าวไทยมันใหญ่ไปครับบางทีมาครับทุกคนเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปี๊ยกก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บนึงครับเห็ดผึ้งดำครับหลังจากเมื่อกี้เราไปเปลี่ยนที่แล้วเนาะสาวเปียหลังจากเมื่อกี้เก็บเห็ดทานครับเป็นโลอยู่แล้วครับทุกคนหมู่เดียวเห็ดปลวกครับทุกคนโอ้ยผมอยากเห็นตอนมันจูมๆจริงโอ้โหสวยมากครับขายาวมากเลยค่ะน้องกำลังบานเนาะค่ะเห็ดผึ้งดำดอกนึงครับอ
เห็ดละโง่ครับโอ้ฝนตกน้องอยู่ที่ดินแบบนี้ยิ่งไงนั่นนอกเสาเปียค่ะดินกระเด็นใส่ตกกระปกมากครับเห็ดก่อแดงครับทุกคนครับดูเห็ดละโงกแดงดิครับโอ้ยอุ้ยอะไรนี่ครับทำไมน้องเป็นแบบนี้นี่เท่ากับปั้นสาเปียเลยค่ะอุ้ยอ้วนมากเลยน้องขึ้นได้ฝั่งเดียวค่ะแต่ว่าขาสั้นสามดอกข้างถนนที่เดิมครับตรงที่วันนั้นเจอมดเนาะบ่าวไทยให้สาเปียรีบเก็บมาก่อนเพราะมีมดเยอะวันนี้ฝนตกหนักครับมดไม่มีตรงที่เดิมครับจะดอกสวยๆเลยครับผมโอ้ยเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเนาะเสาเปียค่ะเมื่อวานจะพอดีครับวันนี้ก็กำลังบานสวยค่ะเพิ่งเลือดหรือเห็ดเพิ่งขาลายครับอีกดอกนึงครับเพิ่งขาลายหมู่นึงครับดูตรงโล่งๆเลยค่ะไม่มีใครเห็นน้องเลยเนาะจนบานเมื่อวานเราก็ยังไม่เห็นบานแข็งแล้วค่ะยังสวยอยู่ครับยังบานสวยอยู่ดอกนึงครับเห็ดแดงหนาสวยมากครับเพิ่งขาลายครับมีจะดอกสวยๆเลยครับผมเห็ดหลังแร่ครับหมู่นึงคนไม่หาค่ะคนเขาหาเห็ดปวกกันหรือเปล่าป่าไรกับสาวเปียไม่วิ่งหาแล้วครับเห็ดปวกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่เคยได้มันเขาค่ะสาวเปียไม่ค่อยรู้ที่ครับเห็ดปวกน้องขึ้นใหม่ค่ะดอกที่เล็กๆน้องโตสวยมากครับโอ้ยดอกสวยมากน้องสาวเปียโอ้โหขายังอ้วนค่ะได้สัก10ดอกนะครับแบบนี้อีกดอกนึงครับอีก3ดอกครับโอ้ยมีแต่สวยๆแล้วน้องสาวเปียค่ะจักยังไงเนาะเห็ดก่อจะยังไงค่ะตรงออกก็ออกค่ะตรงไม่ออกก็ไม่ออกเลยมีแต่สวยๆแล้วครับยังอยู่ที่เดิมเนาะสาวเปียเยิบมาหน่อยนึงค่ะว้าเห็ดพึ่งขาลายคือสวยแท้สาวเปียดอกสวยมากเลยนะคะดูค่ะหมานอยู่เนาะสาวเปียตอนนี้ค่ะหมานอยู่ค่ะเห็ดแดงก่อสวยมากครับเรียงตัวกันเลยครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับโอ้คิดถึงตอนช่วงออกเยอะเนาะสาวเปียมีแต่ดอกแบบนี้แล้วครับเก็บมันมากเลยนะคะน้องสวยมากพึ่งขาลายครับดอกนึงบ่าวไทยชอบมากเลยครับเห็ดแดงหนาสวยมากเลยนะครับออกเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเลยครับดอกนึงดอกเล็กพึ่งดำครับพึ่งไข่ครับสวยมากโอ้ยทุกคนครับดอกแรกตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกนะครับเมื่อวานต่อเปียก็ดูทุกคนครับเมื่อวานก็เข้ามาดูครับผมดอกบานครับดูว่าดอกไหนเก็บได้ถ้าดอกเล็กเราก็จะไม่เอานะครับทำเชื้อแต่ถ้าน้องดอกแข็งเอาได้ก็จะเอาครับเมื่อวานสาวเปียก็ดูค่ะเหลือใจครับทุกคนเมื่อวานก็เข้ามาดูไม่เห็นจะมีวันนี้คือได้ดอกใหญ่แท้ถ้าเกิดดอกเล็กก็ยังว่าไปอย่างนะครับทุกคนมาครับ3ดอกครับทุกคนเดี๋ยวดูนะครับดอกที่สาวเปียกำลังจะเอาขึ้น
โอ้ขาดเลยค่ะน้องมีดอกเล็กอยู่ด้วยโอ้น้องอยู่ลึกมากครับปกติไม่เดินมานะคะตรงเนี้ยบ่อไทยเดินมาค่ะเห็นหลังเขียวครับโอ้ยดอกหนามากทุกคนสวยมากครับมีแต่สวยๆเลยค่ะจูม1บาน1ครับบานสวยครับผมเพิ่งไข่ครับจะกลับแล้วครับเมื่อกี้ไปเก็บเห็ดขาวดินมาสาวเปียกกับบ่าวไทยไม่ได้ถ่ายเลยครับรีบจกกันเลยครับมันบ่ายจะบ่ายโมงแล้วครับฝนก็จะตกดูครับจะไปหาที่ปิดคลิปแล้วครับผมเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียกกันครับทุกคนหมานโพดโพครับแก้ตัวจากเมื่อวานครับทุกคนหลังจากเมื่อวานเราได้เห็ดแค่ครึ่งแล้วก็นอกสาวเปียค่ะเมื่อวานคนหนึ่งเขาได้เห็ดเยอะมากครับบ่าวไทยกับสาวเปียได้เห็ดน้อยมากได้เห็ดครึ่งตะกร้าถือว่าน้อยครับเอาตะกร้าใหญ่มาเหมือนเดิมครับทุกคนตอนแรกว่าจะเอาตะกร้าเล็กคิดว่าเห็ดไม่มีหมานมันเดิมครับวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างสาวเปียได้เป็นเห็ดขาวดินค่ะเห็ดหลังเขียวเห็ดหลังงอกหลังงอกบานเห็ดพึ่งขาลายเนาะแล้วก็เห็ดพึ่งไข่ค่ะเห็ดหลังแหล่เห็ดทานที่เราได้เห็ดพึ่งดำก็ได้ครับผมเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กมีจะดอกสวยๆนะครับทุกคนมาไล่เก็บเห็ดขาวดินตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับว่ามีจะดอกสวยๆครับผมถือว่าหมานอยู่ครับวันนี้พวกผมก็มาเห็ดกันในวันที่28นะครับเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2565ครับพิกัดเดิมครับทุกคนป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาเบอร์บุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตอนนี้เห็ดขาวดินเห็ดแดงเห็ดอะไรก็ยังออกเรื่อยๆให้เก็บครับทุกคนแต่เห็ดพวกเห็ดหลังเขียวเห็ดหลังแร่เริ่มถอยแล้วครับเห็ดพึ่งผมว่าเห็ดพึ่งน่าจะออกใหม่นะครับทุกคนต้องรอลุ้นกันอีก 2-3 วันครับฝนตกหนักครับ 2-3 วันที่ผ่านมาตกเกือบทั้งวันเลยครับเห็ดก็กำลังจะออกก็ยุบไปครับฝนตกบ่อยจัดเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ